กันดีเจเหนือกับช่องคนเมืองทอยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเห็นเป็นภาพดิสคริปชันไปแล้วนะว่าจะเป็นการแกะกล่องตัวที่เป็นแบบเรียกว่า Shadow Hunter แล้วกันนะครับซึ่งตัวนี้ครับยังไงก็ต้องซื้อมาแบบแพ็คคู่นะครับแต่ว่าคลิปนี้ครับจะรีวิวตัว Hunter 09ไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็มาติดตามชมกันครับไปชมกันเลยครับมาแล้วผมเป็นตัวShadow Hunter ครับผม09ครับผมก็เป็นสเกล1:12ครับผมก็เป็นงานค่ายเดียวซึ่งเป็นค่าย ATK Girl ก็จะเป็น E Model นะครับผมก็ตอนนี้ครับน่าจะเปลี่ยนชื่อย่อเป็น E Model แล้วครับผมตอนแรกเนี่ยชื่อเต็มๆเนี่ยจะชื่อว่าS10 อะไรสักอย่างนะครับ S10 โมเดลแต่ตอนเนี้ยสังเกตไหมครับโลโก้จะเปลี่ยนนะครับเห็นไหมนี่โลโก้เปลี่ยนครับเขียนว่าเป็น E โมเดลแทนแล้วครับผมอ๋อนี่จะเป็นด้านหน้ากล่องนะครับลักษณะกล่องเนี่ยจะเป็นการสกรีนแล้วก็บริเวณตัวหนังสือและรูปภาพนะครับจะเป็นการสกรีนแบบนูนออกมานะครับนี่ทำให้เรารูปๆนะครับมันดูแบบมีมิตินะครับผมโอเคแล้วก็มาดูรอบๆกล่องกันดีกว่านะครับตอนนี้จะเป็นด้านข้างกล่องนะครับผมนี่ก็จะบอกตัวด้านหน้าด้านหลังแล้วก็จะเป็นแอคชั่นต่างๆนะครับนี่เห็นไหมครับมันจะมีเป็นคู่กันนะครับอีกกล่องหนึ่งเดี๋ยวมาดูอันบ็อกซ์ในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับผมนี่การสกรีนนี่ก็จะเป็นบอกนะครับผมว่าท่าทางตัวละครนะครับมีใบหน้าต่างๆมีท่าทางอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นสติ๊กเกอร์ของแท้แน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูแผงข้างในกันดีกว่าครับผมไปดูกันเลยครับแกะดูตัวแผงข้างในกันดีกว่านะครับผมอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นจะเรียกว่าเวอร์ชั่นโกลบอลไหมครับผมคือจะแถมพัสสีมาอยู่ทั้งหมด2สีนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้แกะดูนะครับมาแกะดูไปพร้อมๆกันดีกว่าว่าจะแถมพาสีจริงหรือเปล่านะครับผมโอ้โหสีแรกที่ผมประทับใจนะครับก็น่าจะผิดคาดไปนิดนึงนะครับนี่ครับมีแผงสีทองมาให้ด้วยนะครับซึ่งโอ้โหผมไม่คิดนะครับว่าจะมีแผงสีทองมาให้เพราะดูจากตัวละครมันก็อ๋อเป็นสีทองครับแต่ไม่คิดว่าจะเป็นสีทองแบบทองสวยเหมือนกันนะครับในสังเกตนะครับในรูปเนี่ยจะเป็นทองแบบทองด้านๆนะครับผมแต่ว่าพอมาเจอของจริงเนี่ยครับก็จะเป็นทองแบบสีเนี่ยก็ออกทองจริงๆครับแต่ว่าจะแกะให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับผมนี่คือจะเป็นสีทองซึ่งมันไม่ได้จะเป็นสีทองแบบทองแบบเงาๆวิบวับๆแต่ว่าเป็นสีทองเหมือนทองแบบทองที่เราใส่นะครับผมนี่เห็นไหมครับก็ผมชอบทองแบบนี้นะครับไม่ค่อยชอบทองที่แบบว่ามันจะโดดๆไปสีแบบเงาๆเงี้ยแต่ทองแบบเนี้ยมันดูสวยและดูสมจริงดีครับผมนี่จะเป็นพาร์ท M1 นะครับแล้วก็ M2 แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นN1 ซึ่งในซองนี้เนี่ยมันจะแถมนี่ครับเป็นขดลวดเป็นลวดนะครับมีความยาวประมาณ15เซนได้นะครับผม15ถึง16เซนก็ไม่รู้นะครับว่าขดลวดนะครับจะเป็นส่วนไหนต้องไปดูกันครับผมโอเคแผงถัดมา
เป็นแผงอ่ะ C2 นะครับผมก็จะเป็นพาร์ทบริเวณหน้าอกอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ก็จะเป็นแผง A นะครับ A มาให้2แผงนะครับผมก็จะเป็นพาร์ทบริเวณลำตัวมาให้นะครับผมมีลำตัวต้นคอน่าจะมี2โมเดลให้ผมเดานะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นฐานนะครับนี่อันนี้จะเขียนได้ว่า Imperial Glass จะเป็นขีดสี่เหลี่ยมแล้วก็เขียนว่า 1W อันนี้ไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันครับว่า 1W เนี่ยหมายถึงอะไรครับนี่เป็นฐานเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นพาร์ท B1 นะครับผมมีให้หมด2แผงก็เป็นต้นขานะครับผมอันนี้ก็เป็น J1 ซึ่งเป็นพาร์ทผมก็เหมือนกันอีกแล้วครับน่าจะ2ตัวแล้วครับผมนี่ก็อย่างที่เขาพูดไว้นะครับผมมีพาร์ทพาร์ท K2 แล้วก็C1 นะครับก็เป็นลำตัวเหมือนกันนะส่วน K2 เนี่ยน่าจะเป็นฝักดาบนะครับแล้วก็อันนี้จะพูดไม่ได้แล้วเป็นพาร์ทเสริมครับที่มีมาให้เขาบอกว่าจะมีมาให้ทั้งสีน้ำเงินและสีแดงนะผมก็แล้วแต่ความชอบนะครับใครจะใช้สีน้ำเงินหรือว่าสีแดงแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นจีนเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นสีน้ำเงินมั้งครับผมน่าจะไม่มีแดงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะมีแผงเล็กๆมาให้นะครับเป็นแผง L1 นี่แล้วก็นี่จะเป็นE นะครับผมตำหนิไม่ค่อยมีเลยนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับคือพลาสติกเนี่ยฉีดสีแกะรอยแกะลายได้ดีมากๆเลยไม่มีการฉีดสีมีรอยตำหนิเห็นไหมครับเนี่ยเวลาผมสะท้อนกับไฟนะครับเห็นไหมครับจะไม่มีรอยเลยนะครับก็นี่จะเป็นฝักดาบนะครับผม G2 แล้วก็C3 ส่วนนี้จะเป็น D1 ซึ่งจะเป็นบริเวณของขาและแขนนะครับผมแล้วก็เท้าด้วยครับโอ้โหอันนี้ไม่ดูทีหลังครับรู้สึกว่าจะมีแบบอะไรอะไรพิเศษมาให้ด้วยนะครับนี่ไอ้พวกที่มันพิเศษเนี่ยผมจะเก็บไว้ให้ดูทีหลังแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นJ3 นี่เป็นส่วนของหัวนะครับผมนี่เป็นหน้ามาให้อยู่ทั้งหมดมีมาให้2หัวนะครับผมแล้วก็มีบริเวณหน้าอกมาให้อีก4อันนี่ก็จะเป็น L3 สังเกตดีๆนะครับผมมันเล็กนะครับนี่ก็จะเป็นฐานส่วนนี้ก็จะเป็นพาร์ทดาบนะครับผมเป็นสีเทานี่ L2 นะครับตำหนิดาบมีไหมมีครับผมนี่เห็นไหมครับเป็นรอยการฉีดสีฉีดพลาสติกนี่ก็บริเวณสะโพกนะครับผมโอ้โหแผงสุดท้ายนี่เป็นแผงใหญ่นิดนึงครับอันนี้แผงใหญ่เลยนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแผง L4 ก็เป็นบริเวณด้านหลังนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแผง R นี่น่าจะเป็นแผงบริเวณเหมือนกับพวกข้อต่อนะครับผมนี่แผงนี้นะ
นี่ก็เหมือนกันนะครับผมน่าจะเป็นตัวโครงอ่ะน่าจะเป็นขาน่าจะเป็นส่วนแบบเหมือนใส่เกาะอะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็ช่วงเนี้ยผมว่ามันเหลือไปทําไมครับเนี่ยแอบเสียดายนะครับถัดมาก็นี่เป็นแผงสุดท้ายแล้วนะครับแผงไอนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสองช่องเนี่ยมันเหลือไปทําไมอ่ะนี่ก็จะเป็นฝักดาบมาให้ครับโอเคในกล่องมีอะไรมาให้อีกบ้างเอ่ยก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์อีกแล้วครับผมในกล่องมีเป็นอันนี้จะเป็นดีเทลน้ํานะครับผมดีคอน้ําแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจครับต้องแกะมันจะเป็นคู่มือเดี๋ยวเรามาแกะของที่เขาแถมมาให้ก่อนดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่ครับโอเคครับผมรู้แล้วครับผมเป็นแผ่นแม่เหล็กนะครับใช้ติดตู้เย็นแล้วก็มีนี่แบบน่ารักน่ารักครับผมนี่แถมไม้ครับเอาไว้ให้เราติดตู้เย็นนะครับผมเหมือนเล่น XO นะครับคิดว่าอีกกล่องเนี่ยน่าจะมีมาให้นะครับนี่มีทั้งหมดอยู่ห้าตัวนะครับผมแต่ละตัวเนี่ยนะครับจะมีหน้าตาแตกต่างกันนะนี่จะเป็นหน้าเศร้าหน้าร้องไห้แล้วก็หน้าแบบเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์นิดนึงครับแล้วก็นี่ครับหน้าโกรธอีกหน้าหนึ่งนี่จะเป็นหน้าแบบดีใจครับผมส่วนผมเห็นแวบๆมันมีอะไรมาให้ตรงนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เหมือนจะเป็นผ้าอะไรสักอย่างนะครับผมน่าจะใช้ติดอะไรสักอย่างที่ตัวโมเดลครับแล้วก็จะมีใบหน้ามาให้ทั้งหมด6ใบหน้าจะเป็นหน้าเปล่า3ใบหน้าแล้วก็หน้าที่ติดมาแล้วเนี่ย3ใบหน้านะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตัว09นะครับตัวนี้ก็นี่ยังไม่หมดครับเราต้องมาดูคู่มือการประกอบดีกว่าครับก่อนที่จะเป็นหน้าปกนะครับนี่นี่ครับแล้วแต่ความชอบใครชอบสีแดงผมเนี่ยครับชอบสีแดงครับ นี่ก็จะเป็นการประกอบนะครับมีพาร์ทสีน้ำเงินแล้วก็พาร์ทสีแดงคือในใบเนี่ยสังเกตไหมครับมันจะเป็นพาร์ทสีน้ำเงินนะครับผมเพราะว่าในเวอร์ชันจีนนะครับจะเป็นสีน้ำเงินอย่างเดียวแต่ว่าเวอร์ชันในเวอร์ชัน global แล้วกันนะครับจะเป็นมีพาร์ทสีแดงมาให้ด้วยครับนี่เห็นไหมครับเวอร์ชันจีนเนี่ยจะเป็นพาร์ทสีน้ำเงินในใบเนี่ยก็จะไม่มีบอกว่ามีสีแดงนะครับก็ถือว่าเราโชคดีนะครับผมไม่รู้ว่าเวอร์ชันจีนเนี่ยจะแถมอันนี้ที่ติดตู้เย็นแล้วก็เป็นแผ่นแม่เหล็กมาให้หรือเปล่านี่เหมือนเล่น XO ครับผมก็น่ารักดีนะครับนี่นี่คุ้มไหม1,390ผมบอกเลยว่าคุ้มครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมเป็นการจบการอันบ็อกตัวแผงและเปิดกล่องซึ่งมีของที่ไม่คาดคิดมาให้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้รอติดตามในแบบประกอบกันอีกก็น่าจะประมาณ 1-2 อาทิตย์แล้วครับผมก็เลทเนี่ยช้าสุดเนี่ยอาจจะ3อาทิตย์นะครับผมก็เดี๋ยวไว้รอติดตามชมกันนะครับว่าการประกอบเนี่ยจะประกอบมาได้ราบรื่นและตัวนะครับจะสวยงามเพียงใดเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันครับสวัสดีครับ